สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Iron Man Model 42 Iron Man กล่องนี้นะครับเป็นสินค้า Mesco Direct Exclusive นะครับผลิตแค่ 1,008 ตัวเท่านั้นนะครับโอ้โหนะครับผลิตน้อยมากๆแล้วก็ดูที่กล่องครับ The Invincible Iron Man นะครับก็โลโก้สวยมากๆเลยแล้วก็ด้านบนครับมาโลโก้สีทองอารามนะครับ Mesco Exclusive นะครับบ่งบอกว่าเป็นตัวที่ขายเฉพาะในเว็บเท่านั้นนะครับก็กล่องเป็นไซส์แบบพิเศษนะครับก็คือจะกล่องเล็กหน่อยแล้วก็พื้นเป็นสีดำนะครับโลโก้ Iron Man เป็นสีทองนะครับด้านข้างก็ยังมีหน้า Iron Man เป็นสีทองด้วยนะครับแหมดำทองช่างสวยเหลือเกินครับแล้วก็พอหมุนไปด้านหลังครับก็จะเห็นภาพอาร์ตสวยๆนะครับเป็นภาพ Iron Man Model 42นะครับตัวนี้ Mark 42นะครับก็วิ่งออกมาจากสถานการณ์อะไรสักอย่างนะครับตาแดงหน้าอกแดงนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็น112 Collective นะครับเป็นป้ายสีทองแล้วก็แกะออกมาแล้วครับโอ้โหตัวนี้แหมมันช่างสวยงามเหลือเกินนะครับดูสิครับสีดำด้านนะครับสลับกับสีดำเงานะครับแล้วก็มีสีทองที่แบบว่าเป็นเมทัลลิกนะครับแล้วก็ที่หน้าอกครับเห็นไหมครับว่ามีสีแดงใสๆนะครับสวยจริงๆครับแล้วก็ด้านหลังก็ทำออกมาเนียนมากเลยสีดำด้านเนี่ยแล้วมันเป็นเหล็กนะครับคือมีน้ำหนักพอสมควรเลยแหละครับตัวนี้นะฮะด้านล่างครับก็จะเห็นว่าที่เท้ามีสีทองสลับกับสีดำที่เป็นสีดำด้านแล้วก็ดำเงานะครับแหมสวยจริงๆฮะนี่ครับอย่างที่บอกครับว่าจะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับก็มีความเป็นเหล็กแหละเหมือนเล่นหุ่นเหล็กเลยนะฮะแล้วก็แหมมันบอกไม่ถูกจริงมันสวยมากนะครับแล้วก็พอน้ำหนักมันเยอะเนี่ยมันก็สามารถตั้งยืนได้ง่ายนะครับคือข้อต่อนี่ฟิตมาทีเดียวเลยนะครับคอครับขยับได้เงยได้แบบนี้นะครับก้มได้แบบนี้ก้มได้เยอะนะฮะแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้นะครับเพราะว่าหัวกับคอเป็นคนละส่วนกันนะครับนี่ก้มได้เยอะเลยแขนครับกางแขนได้ประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าตอนที่ขยับเนี่ยครับความรู้สึกมันไม่เหมือนข้อต่อ Mesco ทั่วๆไปนะฮะคนละฟิลนะครับนี่ก็ขยับได้แบบนี้นะครับแขนงอได้เป็นแบบ Double Joint แต่ว่าติดที่ตรงนี้นะฮะตรงข้อมือเนี่ยมันทำให้ขยับได้ไม่สุดนะครับข้อมือก็ขยับได้เต็มที่นะครับมีจุดขยับตรงใต้ราวนมนะครับก็จะทำให้หมุนไปซ้ายขวาได้แบบนี้นะฮะทำแอปครันช์ครับได้นิดหน่อยนะฮะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เงยได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตรงเอวนะครับก็ขยับได้ประมาณหนึ่งนะครับไม่เยอะมากนะครับผมแล้วก็ที่ขาครับขาเนี่ยจะเตะขาไปได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าติดตรงเกราะนะครับแล้วก็เตะขาไปด้านหลังได้นิดเดียวนะฮะขากางได้เยอะพอสมควรนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เข่าครับเข่าก็เป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้เยอะพอสมควรนะครับส่วนที่หน้าแข้งนะครับก็มีจุดขยับนิดหน่อยครับหมุนได้นะครับหมุนตรงหน้าแข้งได้ปกตินะครับแล้วก็ข้อเท้าก็ขยับได้เยอะพอสมควรนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยข้อต่อให้ฟิลแบบหนึ่งมากนะครับคือไม่เหมือนกับ Mesco ทั่วไปนะแล้วก็แน่นมากๆเลยนะครับเอาล่ะมาดูหน้ากากครับหน้ากากทอได้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นหน้าโทนี่สตาร์คจะออกตี๋ๆหน่อย นะครับแต่ว่าถ้าสินค้าจริงเนี่ยจะเห็นเขาเพ้นสีมาดีนะครับแล้วก็นี่ฮะหน้ากากเนี่ยภายใต้หน้ากากนั้นหันมาปุ๊บด้านหลังก็มีติดสติ๊กเกอร์มานะครับเป็นเหมือนกับสิ่งที่โทนี่สตาร์คเห็นมองผ่านหน้ากากออกไปนะครับและนี่ก็คือหน้าที่เขาเพ้นมานะครับจะเห็นว่ามีการเพ้นหน้าสีเนื้อมาดีนะครับช่วงหลังๆในเมสโกเพ้นหน้าดีมากนะครับและครับนี่ความพิเศษของเขาครับก็เอาหน้ากากมาแปะอยู่บนหัวได้ครับก็คือเป็นแม่เหล็กนะฮะอย่างนี้ฮะก็จะเหมือนกับแบบว่าถ้าในการ์ตูนเนาะเปิดหน้าออกมาปุ๊บหน้ากากมันก็จะขึ้นไปด้านบนอย่างนี้แล้วก็แปะอยู่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเป็นกลไกที่แจ๋วมากและนี่ก็คือของที่แถมมาในกล่องครับโอ้โหแถมมาซะเยอะแยะเลยฮะดูสิฮะเราเริ่มกันที่ฐานก่อนดีกว่าเนาะฐานก็จะเป็นรูปแบบ Iron Man เนี่ยครับคือสีเนี่ยเข้ากันมากเลยแดงเหลืองดำนะครับแล้วก็มีสแตนตัวจับด้วยแต่ผมไม่ได้เอามาใส่ไว้ในนี้นะขอโทษทีนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับเอฟเฟคพาร์ทครับ
โหให้มาเยอะมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับกำลังยิงไฟจากหน้าอกนะครับยิงระเบิดจากหน้าอกตัวเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นยิงลูกกระสุนจากข้อมือนะครับอันนี้จะเป็นไอพ่นทั้งจากมือแล้วก็จากเท้านะครับสีอันนี้จะเหมือนกันเป๊ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการยิงแสงจากมือนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือนี้จะเห็นเป็นลูกกระสุนแตกออกมาเนี่ยอันนี้ก็ยิงจากเข็มขัดเอวทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นมือที่แถมมาทั้งหมดนะครับอีก2คู่นะครับก็คือจะเป็นมือแบบว่ามือแบธรรมดากับมือแบแบบเหมือนกับปล่อยพลังเงี้ยครับนะครับแล้วก็แถมถ่านมาให้2ก้อนนะฮะตัวนี้ใส่ถ่านได้อ่ะเรามาดูการใส่ถ่านกันนะครับเขาซ่อนมาดีมากเลยนะฮะตรงด้านหลังนะครับพอดึงเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแง่งให้ระวังตอนแกะออกมาครับมีแง่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไขควงนะครับมาไขออกนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปเลยนะครับตอนใส่ถ่านนะครับตัดภาพไปแล้วฟืบตอนนี้ใส่มาแล้วนะครับก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับให้ระวังนะครับสวิตช์เปิดปิดค่อนข้างจะเล็กนะครับเวลาเล่นต้องระมัดระวังนะครับพอเปิดไปปุ๊บเรียบร้อยนะฮะหันมาโอ้โหสว่างใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ในสตูดิโอผมเนี่ยไฟมันแรงมากลองปิดไฟครับเป็นไงฮะสว่างใช้ได้เลยนะครับคือไฟแรงมากนะฮะเนี่ยฮะเรียกว่าจะแสงทิ่มกล้องเลยทีเดียวนะครับสุดยอดครับนี่แหมเสียดายถ้าเกิดว่าตามีไฟด้วยจะเท่มากเลยนะฮะเมื่อไรตามีไฟเดี๋ยวเราไซคลอปเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการใส่เอฟเฟกต์พาร์ทกันดีกว่านะครับนี่ครับทางด้านใต้ของไฟตรงหน้าอกเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มแง่งออกมานะฮะค่อยๆแงะนะครับแงะออกมาก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยระวังหล่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีส่วนไฟเอฟเฟกต์ไฟก็เช่นกันครับก็จะมีแง่งมาเหมือนกันก็เอาแง่งใส่ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยก็จะติดง่ายนะครับไม่หลวมด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับลองใส่เข้าไปปุ๊บลองติดไฟดูซิว่าไฟมันจะทะลุผ่านเอฟเฟกต์นี้ได้ไหมนะฮะนี่ขนาดผมเปิดไฟอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟในสตูดิโอดูครับก็เห็นอยู่นะฮะเห็นอยู่นี่เป็นไงฮะเห็นพอสมควรนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์มันค่อนข้างจะหนาอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคเลยนะฮะถัดมาครับยิงกระสุนจากข้อมือนะฮะมันจะมีแง่งๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงข้อมือมันจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับก็แค่ใส่เข้าไปแค่นั้นเองครับนี่ง่ายๆเลยนี่สวยแล้วนะฮะอันนี้ก็ใส่ได้ทั้งสองข้างเลยนะครับซ้ายขวาเพราะเขาแถมมาคู่หนึ่งพอดีนะครับถัดมานี่มาดูไอออนแมนปางห้ามญาติเอ้ยไม่ใช่นะฮะอันนี้ครับที่ข้อมือตรงฝ่ามือนะครับก็จะมีรูอยู่นะครับเราก็เอาเนี่ยฮะเอฟเฟกต์พาร์ทเนี่ยเขาก็จะมีตุ่มๆอยู่ก็เอาไปเสียบจึ๊กเข้าไปง่ายๆแบบนี้ครับแค่นี้ก็หล่อแล้วนี่เหมือนปล่อยเขาเรียกอะไรนะ repulsive นะครับปล่อยพลังจากฝ่ามือนะครับปิ้วปิ้วปิ้วนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆไอพ่นนะครับจากฝ่ามือนะครับก็สามารถใส่ที่มือเดียวกันก็ได้นะครับนี่ใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่มืออีกข้างหนึ่งด้วยนะครับนี่ก็ถอดเปลี่ยนให้ดูเลยนะฮะนี่เอามือแบนมาใส่นะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็เอาเอฟเฟกต์เมื่อกี้มาใส่นะครับไอโฟนเนี่ยมาใส่ที่มือเรียบร้อยจึ๊บนะฮะนี่ก็เกือบจะบินได้แล้วนะฮะเฮ้ยอยากให้คนไทยบินได้ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่ที่เท้าด้วยครับเท้าก็ใส่ได้เช่นกันนะครับอย่างที่ได้บอกไว้ข้างต้นนะครับจึ๊กเข้าให้จึ๊กเข้าให้นั่นเรียบร้อยเท่านี้ก็เหมือนบินได้แล้วนะฮะว้าฟูฟูฟูเอามาจัดหัวซะหน่อยให้มันดูแบบว่ากำลังบินเนาะมองไปข้างหน้าสินี่ว้าวอายเหมือนกันนะเอาละครับและนี่ก็เป็นกระสุนที่บอกว่ายิงออกมาจากข้างเข็มขัดนะครับ
นี่ครับก็ตอนดึงนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคือตัวเนี้ยผมว่ามีข้อเสียอย่างเดียวคือตอนที่เราดึงอุปกรณ์อะไรต่างๆออกเนี่ยมันจะมีฟิลแบบเฮ้ยเสียงมันจะแบบอารมณ์แบบแตกปะวะอะไรเงี้ยหักหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่หักกันเขาแข็งแรงดีแต่ความรู้สึกมันแน่นเกินไปนะมันก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยอันตรายนิดนึงนะครับนี่ครับใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาเทียบขนาดครับIron Man ตัวนี้จะสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับนี่ครับเทียบกับกัปตันอเมริกาแล้วก็เทียบกับ Deadpool ซึ่งเป็นบอดี้ไซส์ปกติของ Mesco นะครับก็ยังจะสูงกว่านะครับเทียบกับหุ่นที่สูงของ Mesco นะครับก็ยังสูงกว่าครับทั้งซูเปอร์แมนแล้วก็อควาแมนนะครับงั้นเรามาเทียบตัวที่สูงที่สุดนั่นก็คือ Batman Dark Knight Return นะครับความสูงใกล้เคียงกันก็จะประมาณ7นิ้วนะครับสำหรับ Iron Man ตัวนี้นะครับผมมาสรุปกันดีกว่านะครับ Iron Man ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ชุดผ้าของ Mesco One Tour Collective นะครับในตอนแรกที่เขาประกาศว่าจะทำ Iron Man เนี่ยคนก็แบบโอ้ไม่ใช่ชุดผ้าน่าจะไม่โอเคหรอกไม่ซื้อดีกว่านะฮะแต่ Mesco ก็ผลิตตัวนี้ออกมาเป็นตัวพิเศษก่อนที่จะออกตัวปกตินะครับก็ทำให้คนเริ่มแบบฮือฮาแล้วก็ผลิตแค่ 1,800 ตัวเท่านั้นทั่วโลกนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้จับจองไว้นะฮะทีนี้สิ่งที่ผมจะบอกคือ Mesco ได้พิสูจน์แล้วว่าแม้ไม่ใช่ชุดผ้าเขาก็สามารถทำของเล่นออกมาได้ดีมากนะครับตัวนี้ต้องยอมรับว่า1มีน้ำหนักนะครับจุดขยับดีเพ้นสีสวยของแถมให้มาเยอะนะครับส่วนข้อเสียสำหรับผมเองก็อาจจะด้วยความที่มันเป็นเหล็กก็อาจจะทำให้จำกัดจุดขยับนะครับแล้วก็ เวลาที่ดึงส่วนต่างๆออกจากบอดี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถอดหน้ากากหรือว่าการดึงเข็มขัดข้างๆออกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแบบเอ้ยมันจะหักไหมนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็อยากจะให้เขาทำหน้าโทนี่สตาร์คมาให้หล่อกว่านี้หน่อยนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็แถมหัวโทนี่สตาร์คเปล่าๆมาเลย1หัวนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยรอรุ้นตัวถัดไปดีกว่าครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟน Iron Man นะครับแล้วเก็บ Mesco ก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้แล้วเก็บกันยาวๆไปเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวจะมีตัวปกติออกมีตัว PX Exclusive แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกนะครับส่วนใครที่ยังลังเลแล้วก็คิดว่าเออเก็บแค่ตัวปกติแล้วกันก็อาจจะข้ามตัวนี้ไปก็ได้เพราะว่า เป็นตัว Exclusive ก็อาจจะราคาแรงนิดนึงนะครับแต่ก็ลองตัดสินใจดูครับว่าถ้าจะเก็บ Mesco ยาวๆ Iron Man ยาวๆก็เนี่ยครับเก็บเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ไปนะฮะก็หวังว่ารีวิวนี้ก็จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้นะครับว่าจะเก็บตัวนี้หรือจะปล่อยผ่านไปนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกตัวนี้มีแค่1,800ตัวเท่านั้นก็ไม่อยากให้มันเสียใจทีหลังเผื่อว่ามันจะราคาแรงขึ้นกว่านี้อีกนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoy.online by toysdd ครับเอาละครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ